วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกเผากุนเชียงมาฝากกันจ้าวิธีทำนำกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้กุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดเขาทำจากเนื้อติดมันในสัดส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลเกลือเครื่องเทศสมุนไพรจีนที่ให้ความหอมรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากจนเกินไปนะเธอพอทอดจนกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดสุกก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำมาสับจนละเอียดเตรียมไว้ใส่หอมแดงตามด้วยกระเทียมพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งและหอมแดงเจียวใส่ลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟแค่พอร้อนนะจ๊ะใส่เครื่องที่ปั่นไว้และกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดสับผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากับเมนูน้ำพริกเผากุนเชียงอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิสโก้โฮเซลทุกสาขาฟู้ดแลนด์ทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @วาสนา www.namwasana.com